ห้ารถไฟต้องคู่กับบันไดรถไฟคู่กับบันไดเฮ้ยรถไฟอ๋อรถไฟอะแล้วอะไรกลายเป็นกบอะไรกลายเป็นกบลูกเจี๊ยบลูกเจี๊ยบลูกเล่นลูกเล่นวันนี้นะครับจะพามาดูเกมที่เล่นง่ายๆแต่ว่าฝึกทักษะด้านความคิดความสัมพันธ์ระหว่างรูปภาพตัวเลขได้หลากหลายเลยทีเดียวนะครับนี่คือ guess what วิธีการเล่นนี่คือความสัมพันธ์ระหว่างรูปภาพและความสัมพันธ์ระหว่างตัวเลขซึ่งมันจะทำให้เด็กๆได้เห็นถึงความสัมพันธ์เด็กๆได้เห็นถึงการเรียนตัวเลขเด็กๆได้เห็นถึงหลายสิ่งหลายอย่างรวมไปถึงเรื่องของโค้ดดิ้งด้วยซึ่งพ่อแม่น้ำรู้สึกชอบเป็นพิเศษนะครับวันนี้เดี๋ยวจะลองเล่นกับน้องเพาดูครับว่า guess what น้องเพาจะทำได้หรือไม่ครับวิธีการเล่นเกมนะครับเขาจะมี2ด้านแบบนี้ด้านนี้เป็นด้านของความสัมพันธ์ความสัมพันธ์รถยนต์คู่กับถนนถ้ารถไฟต้องคู่กับบันไดรถไฟคู่กับบันไดเฮ้ยรางรถไฟอ๋อรางรถไฟอ่ะนี่ไงถ้ารถยนต์คู่กับถนนถ้ารถไฟก็ต้องคู่กับรางรถไฟเอออย่างเงี้ยมันเป็นการฝึกความสัมพันธ์ด้านหลังด้านหลังเพา1 3 2แล้วอะไรเอ่ย4เป็นไปได้ยังไงเพาทายถูกอ๋อมันอยู่เฉลยข้างหลังเพาแอบมองแอบมองนอนกลายเป็นผีเสื้อแล้วอะไรกลายเป็นกบอะไรกลายเป็นกบลูกเจี๊ยบลูกเจี๊ยบลูกออสถูกต้องโอเคคราวนี้เดี๋ยวเราก็จะค่อยๆเล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับอ่ะมานี่นะครับรูปนี้รูปนี้รูปนี้ยากหน่อยวงกลมเป็นวงรีสี่เหลี่ยมจะเป็นอะไรสี่เหลี่ยมอ่ะอันนี้เหรอเพราะว่าอะไรอ่ะครับบีลงไปยืดออกบีลงไปแล้วยืดออกอ๋อโอเคโอเคได้อีกหนึ่งแต้มมามาวงเป็นกระดาษแตงโมเป็นวงกลมเนี่ยคือการฝึกทักษะการมองให้เห็นว่าความสัมพันธ์คืออะไรหนังสือคือสี่เหลี่ยมอันนี้แตงโมคือวงกลมวงกลมนี่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 อ่ะมาเจอกันหน่อยเกี๊ยบเกี๊ยบอะไรง่ายจะเลียบนี่แบบนี้โอเคถูกต้องครับป้าบนี่เขาไม่ต้องรู้เขาไม่ต้องรู้เกือบเชื่อเกือบเชื่อโอเคเรืออยู่ในทะเลเครื่องบินอยู่ในเรือใบด้านหนึ่งอ๋อโอเคท้องฟ้าไปเร็วๆเลยนะไปเร็วๆ1 2 3โอเคไปผ่านป่ะ1 2 3โอเคผ่านป่ะ1 2 3ผิดโอเคผ่าน1 2 3โอเคผ่าน1 2 3โอเคผ่าน1 2 3วางให้ถูกนะวางให้ถูกนะ1 2 3ผ่านคราวนี้ป้าจะเล่นตัวเลขแล้วมาตาต่อไปจะเล่นตัวเลขครับนี่และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแบบที่สามารถเล่นได้คือดูความสัมพันธ์ของตัวเลข5ไป6 6แล้วไปอะไร5 5แล้ว6 6แล้ว5ออกมาเป็น7ครับผิดกติกาเกมนี้เขาให้ตอบว่ามันเพิ่มขึ้น1ก็เลยเป็น7นั่นเองเอาใหม่ครับไป1 4 2แล้วอะไรนะ1 4 2แล้วอะไรถูกไม่ถูกถูกเปิดมาเป็นปึ๊บ5ถูกต้องครับโอเคต่อไป4ไป7 5ไปเท่าไหร่ทำไมเพาถึงทาย8ครับเพราะว่า7บวกอีก1ได้8แล้วด้านเนี่ย4บวกอีก1ได้5อย่างเงี้ยเหรอใช่โอเค8จะคิดแบบ4บวก3ได้7 5บวก3ได้8ก็ได้หรือว่า4ไป5บวก1 7ไป8ก็บวก1ได้เหมือนกันโอเคเดี๋ยวป้าจะให้เพาทำอันนี้สุดท้ายเกมสุดท้ายถ้าเกมนี้ทายถูกอยากทำอะไรได้หมดถ้าถูกเอาอะไร iPad iPad ถ้าผิดห้ามเล่น iPad และห้ามเล่นจอตลอดทั้งวันนี้เลยถ้าถูกเอา iPad ใช่ไหมถ้าไม่ทำก็คือมันก็แสดงว่าไม่ถูกไงไม่มี iPad ละทั้งวันโอ้ยเดี๋ยวพ่อขอหาเลขกันนะแน่นอนนะแน่นอนคิดดีๆนะคิดดีๆนะหมดจะหมดเวลานะครับนับ1ถึง3นะครับ1
สองถูกอ่ะยกประโยชน์ให้จำเลยครับเกมง่ายๆแบบนี้นะครับที่ออกแบบมาเพื่อสร้างกระบวนการคิดความสัมพันธ์ให้กับเด็กๆพ่อแม่น้ำชอบครับและเกมนี้พ่อแม่น้ำก็ว่าดีครับ